ขยับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านอำเภอคงจังหวัดโคราชกันบ้างค่ะคุณอัชวินคุณผู้ชมตอนนี้เจอปัญหามีโรงงานไปตั้งนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเพราะปล่อยทั้งควันมีฝุ่นละอองที่สำคัญคือปล่อยน้ำเสียนะคะลงสู่ที่แหล่งน้ำของชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำที่ปกติใช้ทั้งอุปโภคบริโภคตอนนี้ใช้การไม่ได้นะคะอย่างน้ำดื่มก็ต้องใช้วิธีการคือไปสั่งซื้อมาก็เสียเงินที่ราคาแพงขึ้นไปอีกนะคะเมื่อวานนี้ชาวบ้านก็ทนไม่ไหวค่ะก็เลยมารวมตัวกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านนะคะตรงบ้านตาจั่นที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีชาวบ้าน4หมู่บ้านนะคะมากกว่า80คนที่มารวมตัวกันขับไล่โรงงานเผายางมะตอยค่ะให้ย้ายออกจากหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะไม่ได้มีแค่80กว่าคนนี้แต่มีมากกว่า400หลังคาเรือนมีทั้งบ้านหนองตายาบ้านหัวแหลมบ้านหนองบัวทุ่งกับบ้านแหลมทองค่ะมีตัวแทนชาวบ้านท่านหนึ่งคือคุณสำริดหมอสำริดนะคะอายุ42ปีก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าโรงงานเผายางมะตอยที่นี่คือก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2554นะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาตั้งโรงงานไม่ได้มีการจัดทําประชาคมหมู่บ้านเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีโรงงานเกิดขึ้นมาได้รับผลกระทบเดือดร้อนนะคะเพราะว่าที่โรงงานปล่อยทั้งควันซึ่งก็มีกลิ่นเหม็นอย่างมากตลอดทั้งวันมีฝุ่นละอองจากโรงงานคลักคลุ้งไปทั่วค่ะที่สำคัญก็คือว่าปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำตอนนี้ใช้การไม่ได้ต้องสั่งซื้อน้ำดื่มน้ำอุปโภคจากเอกชนค่ะแล้วเคยร้องเรียนไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนไปยังนายอำเภอคงหลายครั้งก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามารับผิดชอบกันหน่อยค่ะที่สำคัญคือวอนไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ถือเป็นชาวโคราชลูกหลานย่าโมเหมือนกันก็อยากจะให้ช่วยสั่งการหน่วยงานของรัฐมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะก่อสร้างและให้โรงงานหยุดผลิตไปย้ายไปฐานที่อื่นครับเพราะว่ามันประชาชนรับไม่ไหวครับตรงนี้ธรรมชาติคือในอยู่ในชุมชนเกินไปครับให้เขาไปอยู่ที่ห่างแนวที่ชุมชนจากนี้นะครับคือชาวบ้านทั้งหมด4หมู่บ้านนี้ต้องการให้โรงงานนี้หยุดออกจากพื้นที่ครับคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องครับชาวบ้านเองก็ฝากถึงหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับเดือดร้อนจริงๆฝากถึงนายกด้วยนะครับเพราะนายกเองก็ถือว่าเป็นลูกหลานย่าโมเหมือนกันนะครับเข้ามาแก้ปัญหาเข้ามาจัดการปัญหาให้หน่อยนะครับที่เยื้อมานานหลายปีแล้วนะครับ